2ค่ะของ Business Headline นะคะดูตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะก็รับข่าวความสับสนวุ่นวายท่ามกลางความไม่สบายใจจากปัญหาราคาน้ำมันดิบของโลกที่ตกต่ำลงรวมถึงการดิ่งเหวของค่าเงินรูเบิลของรัสเซียค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวบวกได้นะคะได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้ก็ได้รับปัจจัยบวกจากการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มผลิตรถยนต์หลังจากมีรายงานว่ายอดขายรถยนต์ในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะคะมีเนกิอิที่บวกขึ้นมาได้ค่ะขานรับข่าวนะคะนักลงทุนจับตาผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐค่ะแล้วก็ดูจะมีการเปิดเผยในวันนี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะโดยนักวิเคราะห์คาดว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เรารีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะ 13.94 จุดอยู่ที่ระดับ 1,475.68 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,856 ล้านบาทค่ะค่ะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสอบถามเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ประจำวันของเราค่ะคุณกันทราและดาวันณอยุธยากรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงประภาคุณนาฤดีครับค่ะวันนี้พอจะสบายใจได้ขึ้นหรือยังคะคุณกันทราสำหรับนักลงทุนค่ะก็ยังไม่สบายใจยังหวั่นไหวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพอดีอย่างนี้ด้วยครับพอดีเหลือไปเห็นน้ำมันก็ลงอีกแล้วนะครับครูสที่เหลือลบติดลบอีกแล้วนะครับเบนซ์ก็ติดลบนะครับเราก็เลยมองว่าจะมีผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มน้ำมันอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าการแพนิคมันคงลดน้อยถอยลงแล้วนะครับนักลงทุนก็คงมีความเข้าใจมากขึ้นรับในความเสี่ยงที่ว่าเซนติเมนต์ที่ว่าราคาน้ำมันมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับเพราะที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ตั้งหลักเท่าไหร่นะครับความชัดเจนยังไม่มีแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วล่ะน้ำมันเป็นช่วงขาลงฉะนั้นอาจจะมีการปรับพอร์ตปรับนู่นปรับนี่นะครับออกจากกลุ่มพลังงานไปก่อนไปเข้าหุ้นกลุ่มนู้นก็เป็นการปรับไปแล้วล่ะครับค่ะก็เรียกได้ว่าภาพรวมยังคงมีความผันผวนอยู่ใช่ไหมคะยังมีครับความผันผวนนี่เกิดจากวันที่ลงวันนั้นนะครับวันนั้นเนี่ยทำให้เกิดต้นทุนซึ่งต่างกันเพราะมันดีขึ้นมา100จุดนะครับอาจจะมีการผันผวนบ้างมีการเอามาขายทำให้ตลาดช่วงนี้ผันผวนไปก่อนพักนึงแต่ว่าการลงวันนั้นก็ทำให้เห็นผมดีอย่างนึงก็ทำให้เห็นว่าโอเคข้างล่างมันตลาดรับได้อยู่ตรงไหนนะครับมีแรงรับตรงไหนตรงข้างล่างก็ทำให้เห็นตัวแนวรับข้างล่างหรือเห็นกรอบที่ชัดเจนนะครับแต่แน่นอนพอขึ้นมาเนี่ยร้อยกว่าจุดก็จะมีแรงขายสลับกันมาณตรงนี้บ้างครับค่ะมันการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ล่ะคะมีการประเมินอย่างไรบ้างคะทั้งเรามองว่าน่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2% ค่ะนะครับน่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2% เพราะว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์เนี่ยหุ้นก็ต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะคงเอาไว้เพราะมองว่าเดือนนี้ก็ธันวาแล้วนะครับถ้าเศรษฐกิจจะไปเร่งก็น่าจะไปเร่งเอาปีหน้าดีกว่าค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยจะเป็นแบบนี้ทั้งสัปดาห์มั้ยคะมีคือมองว่าผันผวนนะครับทั้งค่ะยังมีความผันผวนอยู่ตลอดสัปดาห์แต่ก็ถามว่าดีขึ้นไหมดีเพราะว่าในกรณีที่ใช้ตัวเซอร์กิตนะครับสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา2วันกลับที่เดิมหายตกใจนะครับใช้เวลาประมาณ2วันในส่วนของฟันฟลอร์ล่ะคะคุณกันทราคะตั้งแต่ตลาดหุ้นเราตกเนี่ยฟันฟลอร์ก็ขายค่อนข้างจะหนักอย่างเมื่อวานนี้ 8,000 กว่าล้านนะคะครับว่าฟันฟลอร์ก็คงยังเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ยังไหลออกอย่างต่อเนื่องต่อครับค่ะนะครับเพราะเราก็เห็นกันชัดๆว่าฟันโฟตอนนี้ไม่หยุดเลยนะครับมีออกอยู่ตลอดครับค่ะแล้วดัชนีที่คาดการไว้แนวรับแนวต้านยังอยู่ในกรอบไหมคะสำหรับฟินันเซียไซรัสค่ะสำหรับแนวต้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงใกล้เจอแนวต้านอีกทีนึงแล้วเนี่ยนะครับแถวๆ1475นี่ก็จะเป็นแนวต้านหนึ่งเหมือนกันค่ะนะครับเราคิดว่าในกรอบที่เราคิดว่าอยู่ได้ก็น่าจะประมาณเนี่ยกรอบล่างก็น่าจะประมาณ1450ก่อนค่ะซึ่งลงไปแต่ต้องตลาดต้องอย่าหลุด1420อย่างเงี้ยจะไม่ดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปเจอแรงต้านนะครับ1475 1476แล้วต่อไปก็1486ครับโอ้แนวรับแนวต้านแกปค่อนข้างจะแคบมากเลยนะคะครับใช่ครับเพราะว่าเราเลยมองว่าก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นช่วงผันผวนอยู่ตอนนี้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองล่ะคะในช่วงผันผวนแบบนี้ wait and see ก่อนมั้ยคะรอให้ตลาดนิ่งมากกว่านี้หรือว่าสามารถเข้าไปรับได้ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงไปอีกคะคือหลักๆเนี่ยนะครับน่าจะเข้าไปรับได้ในช่วงที่ตลาดติดลบนะครับแต่ว่าเราคงต้องแนะนำว่าเลี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานไปก่อนนะครับถ้าเกิดกลุ่มพลังงานเนี่ยลงไปที่
ต้องบอกเราคุยกันราคาน้ำมันเฉลี่ยนะครับ50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยถ้าตกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหุ้นน้ำมันอาจจะยังลงได้ค่ะนะครับนะครับทั้งปีนะครับคือต้อง50ทั้งปีเลยอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งอาจจะมีที่60 70 60 50อย่างเงี้ยมีอย่างงี้ไม่เฉลี่ยแต่ละทั้งปีหน้าทั้งปีมันอยู่ที่50เนี่ยราคาหุ้นน้ำมันอาจจะลงไปได้อีกงั้นหลีกเลี่ยงหุ้นน้ำมันไปก่อนเพราะต้องบอกนะนักลงทุนหลายๆท่านโทรเข้ามาถามครับรับหุ้นน้ำมันได้หรือยังเพราะมีความฝังใจในอดีตว่าหุ้นน้ำมันมันขึ้นค่ะนะครับแต่ก็เลยบอกว่าจำภาพทองได้ไหมทองขึ้นมันขึ้นจริงๆเวลาลงมันลงจริงๆเหมือนกันใช่ค่ะนะครับมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันทุกครั้งนะครับงั้นอย่าเพิ่งไปช้อนกลุ่มพลังงานหลีกให้ดีที่สุดตรงนี้ก็เข้าไปกลุ่มสื่อสารกลุ่มแบงค์นะครับผมว่าปีหน้ากลุ่มสื่อสารน่าจะดูดีขึ้นคุณผู้ชมคุณน่าจะดีจำได้ว่า 4G มันถูกเลื่อนมาถูกไหมค่ะใช่ค่ะดังนั้นปีหน้าเนี่ยนั้นน่าจะต้องกลับมาในเรื่องของ 4G กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เป็นการกระตุ้นด้วยอะไรด้วยนะครับผมคิดว่ากลุ่มสื่อสารอย่างโดยเฉพาะอินทัชเนี่ยนะครับดีวิเดนด์ก็ดี 6% กว่าค่ะนะครับอัพไซด์ก็ยังมีอยู่และให้ปัจจัยพื้นฐานก็ประมาณ100บาทนะครับงั้นถ้าเกิดลงมาน่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อลงทุนแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะต้องมองไปกลางไปยาวหน่อยค่ะเทรดดิ้งอาจจะลำบากนิดนึงครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับคุณกันทลาลัดดาวันอยุธยานะคะกรรมการบริหารของบรอฟินแลนเซียสไซรัสจำกัดมหาชนค่ะมีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นไทยจะผันผวนแบบนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้เลยนะคะรอดูในช่วงบ่ายก็แล้วกันแต่ว่าเสียงของนักลงทุนออกมาว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ 2% ก็รอดูนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วกนง.จะมีมติออกมาอย่างไรเพราะว่ารอบที่แล้วของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินก็เสียงแตกไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสลุ้นว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไป 0.25% ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Business Headline ประจำวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ